ขากำลังรวบรวมความกล้ามาง้อคุณอยู่นะคะก่อนฟังคำนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำสมทารโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากคุณกำลังมีปัญหาความรักรักเลิกงอนงอกันอยู่ต้องบอกเลยว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้หรือคู่ของคุณอาจจะเป็นคนคุยหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณในช่วงเวลานี้เขากำลังรวบรวมความกล้าที่จะกลับมาง้อขอคืนดีคุณอยู่นะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เขาส่องคุณหนักมากค่ะนะเป็นไปได้เหลือเกินว่ากำลังเป็นห่วงเป็นใยกังวลใจนะกำลังพยายามรวบรวมความกล้าของตัวเองที่จะกลับมาง้อคุณมาขอคืนดีกับคุณนะแล้วก็กลับมาเป็นคนของใจกันอีกครั้งหนึ่งขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของเขามันเป็นอย่างไรกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยนะไอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเสียใจเหมือนกันนะเหงาเลยเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใกล้ชิดกันพอห่างคุณไปพอเสียคุณไปพอห่างไกลกับคุณจริงๆต้องบอกเลยรู้สึกตัวสำนึกได้แล้วว่าจริงๆแล้วขาดคุณไปเหมือนขาดใจดูจากพลังงานตรงนี้เศร้าโศกเสียใจนะรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเลยจริงๆหลังจากที่อาจจะงอนกันอยู่หรือว่าเลิกรักกันไปเนี่ยต้องบอกเลยเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจไม่ได้รู้สึกดีนะรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเศร้าใจด้วยนะแล้วกำลังรวบรวมความกล้านะที่จะมาง้อคุณเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีเขายอมคุณตลอดนะเขายอมคุณตลอดครั้งนี้ทำเหมือนจะไม่ยอมคุณนะทำเหมือนจะนิ่งจะเฉยจะอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วยอมแพ้ตัวเองนะคือแพ้ใจตัวเองนะสู้ไม่ไหวนะมันขาดคุณแล้วเหมือนขาดใจก็เลยจะกลับมาง้อกำลังรวบรวมความกล้าอยู่นะหรือถ้าเขาเป็นคนบอกเลิกคุณเองหรือว่าพูดกับคุณเองว่าอยากจะเลิกลาอยากจะห่างกันอยากจะจบกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยสุดท้ายพอกลับไปคิดดูดีๆพอไปอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาได้สำนึกขึ้นมาได้นะหรือรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเสียคุณไปไม่ได้จริงๆนะแต่มันมีอัตราตัวตนมีอีโก้อยู่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีงองแงร้องไห้เสียใจนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยกำลังรวบรวมความกล้ากำลังรวบรวมกำลังใจของตัวเองที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณอ่ะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้ยเขาอยากจะดีกับคุณใจจะขาดแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้กำลังรวบรวมความกล้าอยู่อดทนรอสักประเดี๋ยวนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาจะมาง้อคุณแน่ๆภายในเวลาไม่นานนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาง้อขอคืนดีอาจจะเรียบเคียงอาจจะเริ่มจากการพูดคุยทักทายกินข้าวยังนะทำอะไรอยู่นะวันนี้ไปไหนนะทักทายเหมือนปกตินะแต่ต้องบอกเลยนี่คือวิธีการในการที่จะมาง้อขอคืนดีอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณใจจะขาดเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยกำลังรวบรวมความกล้าที่จะง้อหรือว่ากลับมาง้อกลับมาขอคืนดีคุณอยู่นะใครแล้วเขานายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ